อ่ะอันนี้ก็จะเป็นคําถามของหลายหลายคนพอพูดถึงเรื่องทําบุญปุ๊บมันก็จะมีคนที่บอกว่าการทําบุญที่ดีต้องทําโดยไม่หวังผลใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตอนเราจะทาอะ่ะมันปฏิเสธไม่ได้ว่าคนส่วนใหญ่มันก็ต้องหวังผลทั้งนั้นแหละนะอย่างน้อยเราก็ต้องอยากได้บุญใช่ไหมหรือบางคนก็อยากให้ชีวิตดีขึ้นรวยขึ้นสุขภาพดีขึ้นมันจะกลายเป็นการทําบุญหวังผลแล้วมันจะอยากได้อันนี้ส่งไหมหรือว่าบางคนถามหนักไปกว่านั้นมันจะกลายเป็นบาปแทนไหมเราควรจะอธิฐานอย่างไรในเวลาทําบุญครับนะฮะ จะทําบุญเนี่ยไม่มีเจตนาทําได้ไหมสมมตินั่งอือยู่อะ่ะกาลังอือท้องเสียด้วยอะ่ะแล้วมันมีเจตนาทําบุญเนี่ยโมเดิรอะท้องเสียมัน,มน,มนทําได้ไหมยังไงมันก็ต้องมีเจตนาครับจะไปสสยมะม่วงอะ่ะไม่มีเจตนาได้ไหมไม่ได้ับมันต้องมีเจตนาครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าเจตนานี่คือกรรมตัวเริ่มต้นทําบุญมันต้องมีเจตนาก่อนครับนะ เพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่เจตนานะอะทําบุญโดยไม่หวังผลตอบแทนมีเจตนาอะไรล่ะครับอย่าบอกว่านะว่าไ,ไ,ไม่มีเจตนาทําบุญเพราะโง่บริสุทธิ์คิดไม่เป็นเลย <c oughs> นั่นก็อีกเรื่องคือมันต้องมีเจตนาครับคุณไม่หวังผลตอบแทนเลยแล้วหวังอะไรละ่ะหวังอะไรหวังจะให้ได้ดวงตาเห็นธรรมล้วพ้นทุกข์มันก็หวังใช่ไหม มันหวังทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการหวังผลตอบแทนไม่ใช่ของเลวครับมันขึ้นกับว่าหวังสิ่งที่หวังนั้นนะ่ะยาน,นสัมปยุตหรือเปล่าประกอบด้วยปัญญามะหรือว่าทิฏฐิสัมปยุตประกอบด้วยทิฏฐิมานะความเห็นผิดมันตรงนี้ต่างหากเห็นนะฮะไม่ใช่ไปมองผิดที่มองผิดที่มนหาคำตอบไม่เจอเหรอกนะเจตนาอย่างไรมันก็ต้องมีนะที่เจตนาน่นนะ เป็นกุศลหรืออกุศลเอาตรงนี้ครับเอาตรงนี้เป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องผลตอบแทนอะไรนานาเนี่ยอย่ามาพูดเลยมันก็ต้องมีทั้งนั้นนะ่ะแทนแปลว่าแทน,นะะที่เราจะพยาพยามพยายามหลายคนจะผมเคยคุยกับหลายคนก็จะพยายามคิดซะว่าตัวเองไม่หวังผลตอบแทนคิดอย่างนั้นไม่มีประโยชน์เหมือนกับเราแบบพยายามนั่งสมาธิเราพยายามไม่คิดเรื่องอะไรมันเป็นไปไม่ได้เออ<ม>คิดซะใช่ไหมเราคิดให้ดีใช่กรรมเนี่ยมันมีกรรมดำกับกรรมข่าว มันไม่มีหรอกครับกรรมซึ่งไม่ไม่มีสีเลยเพราะเจตนามันต้องเป็นอะไรอันหนึ่งอ่ะถ้ามีสติเนี่ยก็เอาเจตนามาเป็นกุศลซะถ้าปล่อยปั๊บมันก็แรนดัม50 50ใช่ไหมบางทีอกุศลก็เข้ามาใช่ไหมเป็นโทษหรือโเราเปล่านะฮะเพราะฉะนนั้เจตนามันมาแน่นอกเสียจากว่าคุณจะปฏิบัติธรรมขั้นสูงคุณก็เห็นว่าเจตนาคือสังขารเหตุใกล้ของสังขารคืออวิชชา เห็นไหมอวิชชาปัจจญาสังขารางเนี่ยสังขารในนี้ก็คือปุญญาพิสังขารกับอปุญญาพิสังขารถ้าไปถึงขนาดนั้นแล้วลุงไม่ต้องสอนนะเพราะคุณเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่ถ้าถามตรงนี้เนะี่ยนะเจตนามีนะครับมีเป็นเจตนาที่ดีเพื่อจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพื่ออะไรก็ว่าไปนะครับเอาเจตนาที่ดีเพื่อเห็นว่าอันนี้จะทําให้เราเป็นอน,นิสงส์แห่งบุญ ต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อให้โลกนี่เยือกเย็นแล้วคนทําบุญทําทานกันมากอะไรก็มีไปกะครับแต่ถ้าเรามีมานะมากว่าข้าเก่งกว่าคนอื่นเ้าทําโดยไม่มีเจตนาเลยอันนั้นเป็นทิฏฐิครับเลิกแค่ดีนะฮะเป็นทิฏฐินะครับอันนั้นอนะ่ะทิฏฐิว่ากูเก่งกว่าเขากูเสมอเขากูต่ำกว่าเขาว่าเป็นทิฏฐิเป็นมานะเปรียบเทียบสูอเสมอเลยนะฮะอันนี้ไม่เป็นบุญนะครับ ไม่เป็นบุญเป็นตัวกีดขวางกั้นไม่ให้เห็นบุญไม่ให้เห็นทานไม่หเห็นศีลต่อไปเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยพอถามขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะเห็นทันทีเลยว่าเฮ้ยเอาตัวยานทางสัมพยุตมาประกอบด้วยปัญญาแล้วค่อยพิจารณาเลยนะฮะอพอจะจะทำยังไงมันก็ต้องมีเจตนาครับ